ใบแดงมุกดาวันส.ส.นครศรีธรรมราชภูมิใจไทยซื้อเสียงชงศาลตัดสิทธิเลือกตั้งใหม่กกต.แจกใบแดงมุกดาวันเรื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชภูมิใจไทยแจกเงินซื้อเสียงส่งศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ตัดสิทธิทางการเมืองชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่12 มกราคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11 มกราคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่เอกสารทางโซเชียลเป็นภาพสำเนาเอกสารหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนายสุเทพบุญยเกียรติผู้ร้องโดยหนังสือที่ลดโน้ต0003/20สำนักงานกกต.นครศรีธรรมราชลงวันที่5 มกราคม 2567ลงนามโดยนายสัญญากรุงแก้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องแจ้งมติกกต.ความว่าตามที่นายสุเทพยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2566สำนวนที่นสสสเศษ8/2566นั้นสำนักงานกกต.นครศรีธรรมราชขอเรียนว่ากกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวันเรื่องศรีนินผู้ถูกร้องที่1สั่งให้มีการเลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8แทนนางมุกดาวันและให้นางมุกดาวันรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งนี้ในการประชุมกกต.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26 ธันวาคม 2566มีมติให้ใบแดงนางมุกดาวันเรื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยที่ชนะการเลือกตั้งได้คะแนน 23,393 คะแนนและเป็น1 ใน 2เขตของภูมิใจไทยที่ชนะเลือกตั้งในพื้นที่จอนครศรธรรมราชครั้งที่ผ่านมาโดยนางมุกดาวันถูกร้องคัดค้านกล่าวหาเรื่องการแจกเงินไปลงคะแนนเลือกตั้งให้ตัวเองหัวละ500 บาทรวมเป็นเงิน 25,000 บาทและเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปราศัยด้วยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งต้องไปต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลแต่ทันทีที่ศาลรับคำร้องไว้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำตัดสินสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2566ในเขต8นครศรีธรรมราชประกอบด้วยอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอฉวางและอำเภอพิปูนมีผู้สมัครทั้งสิ้น12คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 117,640 คนผู้มาใช้สิทธิ์ 90,014 คนคิดเป็นร้อยละ 76.52 บาทเสีย 3,218 คิดเป็นร้อยละ 3.58 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,938 คิดเป็นร้อยละ 4.37 ขณะที่ผลการเลือกตั้งลำดับที่1นางมุกดาวันเรื่องศรีนินพรรคภูมิใจไทยได้คะแนน 23,393 คะแนนลำดับที่2นายสุนทรรักโรงพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน17,448 คะแนนลำดับที่3นายปรีชานนท์สัพพจิตพรรคก้าวไกลได้คะแนน 11,587 คะแนนและลำดับที่4นางสาวปุญสิริบุญยเกียรติพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 15,29 คะแนนพายับซัดคอปทชุมนุมครั้งคืนทำเนียบทำลายความสุขเด็กๆโวยเลิกอ้างทักษิณที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีซัดคอปทชุมนุมครั้งคืนทำเนียบทำลายความสุขเด็กๆโวยเลิกอ้างทักษิณเคลื่อนไหวได้แล้วชี้กอ
ยุติธรรมราชทัณฑ์ยืนยันแล้วป่วยจริงเมื่อวันที่12มกราคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ประกาศจะจัดชุมนุมค้างคืนหน้าทำเนียบในช่วงวันเด็ก 12-14 มกราคมว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมไร้จิตสำนึกรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนถือได้ว่าไม่รู้จักกาลเทศะใครๆเขาก็รู้ว่าวันเด็กแห่งชาติครูบาอาจารย์ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนต่างต้องการมาร่วมกิจกรรมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเพาะบ่มการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นักประชาธิปไตยในวันหน้าการได้ดูที่ทำงานรัฐบาลดูที่ทำงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีดูตึกไทยคู่ฟ้าดูศิลปกรรมของชาติเพื่อซึมซับและเรียนรู้ประชาธิปไตยนายพายัพกล่าวต่อว่าการกระทำของเครือข่ายคปท.ทำให้คนที่รักประชาธิปไตยยอมไม่ได้คปท.มักอ้างประชาธิปไตยแต่จะชุมนุมและค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติไม่ทราบเอาสมองส่วนไหนคิดอย่างนี้เลิกอ้างประชาธิปไตยหลอกเด็กได้แล้วอย่าปากอย่างใจอย่างมือถือสากปากถือศีลเพราะพวกคุณมองเห็นแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองที่ได้โจมตีรัฐบาลเท่านั้นคปท.ควรเลิกอ้างกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวได้แล้วเพราะวันนี้กระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจออกมายืนยันต่อสาธารณะแล้วว่านายทักษิณยังมีอาการป่วยอยู่จำเป็นต้องรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจอีกทั้งทุกอย่างตรวจสอบได้ดังนั้นการทำลายความสุขของเด็กๆที่มีเพียงวันเดียวในแต่ละปีนั้นจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรนายพายัพกล่าว กันชัยถึงร้องอุ๊ยอาจารย์แมนเขียนชื่อให้ดูคนดังคนในวงการนักการเมืองทำพิธีเป่าบวบกันชัยถึงร้องอุ๊ยอาจารย์แมนเขียนชื่อให้ดูคนดังคนในวงการนักการเมืองทำพิธีเป่าบวบเขียนกันจะจักกลางรายการโหนกระแสก่อนต้องฉีกกระดาษทิ้งเป็นกระแสขึ้นมาเมื่อมีคลิปและภาพอาจารย์แมนกำลังทำพิธีลงนะดาบทองให้หญิงสาวคนหนึ่งก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนอาจารย์แมนเปิดใจถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับว่าพิธีที่อาจารย์ทำเป็นศาสตร์ของแต่ละอาจารย์ที่ศึกษาและคิดค้นขึ้นมาอย่างศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีมานานแล้วแต่เอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยกรณีที่ใช้ลิ้นแตะปากเป่าก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักตนเองถ้าหากว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานที่อยากจะมาตรวจสอบอาจารย์ยินดีให้ตรวจสอบและมองว่าอนาคตก็จะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแต่จะตั้งใจทำดีกว่าเดิมล่าสุดรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัยเชิญอาจารย์แมนลงนะดาบทองมาออกรายการเพื่อเปิดใจถึงประเด็นต่างๆโดยช่วงหนึ่งอาจารย์เปิดใจถึงประเด็นที่มีดารานักแสดงและนักการเมืองเคยมาร่วมทำพิธีคนที่มาทำพิธีมีหลากหลายทุกวงการทั้งคนในวงการบันเทิงดารานักแสดงและนักการเมืองก่อนหนุ่มกันชัยจะให้อาจารย์แมนเขียนชื่อคนดังที่เคยมาให้ทำพิธีด้วยอาจารย์แมนกล่าวว่าเป็นผู้ชายในวงการบันเทิงมาให้ทำพิธีเป่าจู๋มีทั้งนักร้องนักแหล่เจ้าของวงก็มีจากนั้นอาจารย์แมนยังเขียนชื่อนักการเมืองที่ให้ทำพิธีด้วยเมื่ออาจารย์แมนเขียนชื่อให้เสร็จหนุ่มกันชัยถึงกับอุทานดังขึ้นว่าจริงเหรอพร้อมทำหน้าตกใจก่อนหนุ่มกันชัยจะฉีกกระดาษที่อาจารย์แมนเขียนชื่อคนดังที่เคยทำพิธีทิ้งอ่านข่าวอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอ่านข่าววิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดาบทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลีย
ดูแล้วขมคออ่านข่าวอาจารย์แมนชี้ลงนะดาบทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งเผยสิบบางคนขอให้ทำมากกว่านี้